่อนที่จะถึงวันเด็กในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ที่สถาบันราชานุกูลค่ะได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆที่บกพร่องทางสติปัญญาซึ่งภายในงานนี้นะคะนอกจากจะได้สนุกสนานกับการพบปะเพื่อนๆแล้วค่ะยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ต่างๆให้มีการสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ที่ว่าสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีนะคะติดตามรายงานได้จากคุณสุวงศ์กฎสุขแก้วรายงานสดจากสถาบันราชานุกูลค่ะเชิญค่ะคุณสุวงศ์กฎค่ะค่ะคุณพรทิพย์ครับเรามาอยู่กันที่สถาบันราชานุกูลค่ะอย่างที่บอกไปค่ะวันนี้ที่สถาบันราชานุกูลนั้นจัดงานวันเด็กล่วงหน้านะคะ1วันเพื่อต้อนรับนะคะให้เด็กๆนั้นได้มีความสุขกับวันเด็กในปีนี้ค่ะทางสถาบันราชานุกูลนั้นก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะเราเข้าไปดูในงานค่ะก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะนำเด็กๆค่ะมาร่วมในงานนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จัดให้เฉพาะเด็กๆที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการและก็สติปัญญาโดยเฉพาะนะคะน้องๆที่มาร่วมงานค่ะก็ต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสำหรับต้อนรับในวันเด็กปีนี้ค่ะพวกเขาก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งทางสถาบันราชานุกูลนั้นจัดไว้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทางด้านสติปัญญารวมถึงสมรรถภาพทางร่างกายด้วยนะคะเราเข้าไปดูภายในงานก็พบว่าซุ้มต่างๆที่จัดไว้ก็เพื่อให้น้องๆนะคะได้เล่นและก็พัฒนาการต่างๆนั่นเองนะคะทั้งลูกโป่งสีสันสดใสรวมถึงกิจกรรมของเล่นนะคะและก็การละเล่นแบบไทยค่ะที่ปีนี้นั้นเน้นเป็นพิเศษนะคะให้เข้าตรงกับคำขวัญวันเด็กซึ่งนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นมอบให้กับเด็กๆค่ะโดยมีคำขวัญในปีนี้2555นะคะให้เด็กๆจำไว้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการชิงรางวัลสำหรับงานวันเด็กในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมงานในวันนี้ค่ะคำขวัญวันเด็กประจำปี2555ค่ะสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีค่ะปีนี้อย่างที่บอกค่ะมีการเสริมเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเป็นพิเศษเพราะว่าให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกันนะคะน้องๆผู้พิการหรือว่าผู้บกพร่องทางด้านสติปัญญาและก็เหล่านี้นะคะพวกเขาก็ได้มีโอกาสในการแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงเวทีอาเซียนด้วยนะคะกิจกรรมภายในงานอย่างนี้นะคะก็ทางสถาบันราชานุกูลก็ฝากเชิญชวนค่ะสำหรับผู้ปกครองคนใดที่ต้องการพาน้องๆมาร่วมงานก็สามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะคะก่อนที่งานจะจบลงในช่วงเวลาประมาณนะคะ15 นาฬิกาค่ะน้องๆก็จะได้เล่นกิจกรรมรวมถึงนะคะก็ได้พัฒนาสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและก็สติปัญญาไปด้วยนะคะภายในงานค่ะขณะนี้ยังไม่มีการเริ่มหรือพิธีเปิดงานนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการละเล่นรวมถึงให้น้องๆได้เข้าซุ้มกิจกรรมต่างๆนะคะในเวลาประมาณค่ะ10:30 นจะมีพิธีเปิดนะคะซึ่งในงานนี้ก็จะมีการแจกของรางวัลต่างๆมากมายสำหรับผู้ปกครองคนใดที่ต้องการพาน้องๆมาก็สามารถพามาได้เลยค่ะคุณพรทิพย์คะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุวงศ์กฎสุขแก้วนะคะ